สวัสดีค่ะสวนบ้านนาบอนสีนะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่102นะคะแม่ค้าทำคลิปไว้วันพฤหัสที่ยี่สิพฤษภาคมนะคะเราจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งเป็นวันพุ่งนี้นะคะนั่นคือวันศุกร์ที่26พฤษภาคมทางสวนเราจะส่งให้ทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรองก่องจะส่งทางไปรษณียเอ m มทุกรายการจ้า สำหรับโปในวันนี้นะคะแม่ค้ายังคงจัดเป็นไม้ชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง12ชุดด้วยกันนะคะแม่ค้าขอชี้แจงแบบนี้นะคะชุดที่1ถึงชุดที่10แม่ค้าจัดมาในราคาที่249บาทจัดส่งฟรีนะคะ สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะรับไปในราคาเท่าๆกันได้เลยค่ะแล้วก็นะคะชุดที่11และชุดที่12นะคะแม่ค้าจัดเป็นไม้ชุดพิเศษนะคะให้ในราคาที่400บาทส่งฟรีนะคะมีมาเพียงแค่ 2ชุดเท่านั้นนะคะจะไม่มีชุดสำรองนะคะสำหรับชุดที่11และชุดที่12เนาะ <S 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 <อ>ก็สามารถนะคะสั่งได้ทั้งลูกค้าร้อมโอนและลูกค้าเก็บเงินปลายทางเช่นกันค่ะและช่องทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083-054-1875ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะขึ้นรูปคิวอาโค้ดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยนะ สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทิ้งรายละเอียดนะคะคันถามไว้นะถ้าแม่ค้าว่างจากการทำงานแล้วนะคะจะพยายามตอบกลับให้ได้เร็วที่สุดเนาะค่ะก็ชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมรายการขายทั้ง12ชุดใน EP ที่102กันเลยจ้า รายการที่หนึ่งนะคะแม่ค้าจัดไม้ป้ายไปให้หนึ่งรายการนะคะเป็นไม้ป้ายลักษณะทรงใบหอกนะคะมีชื่อว่ากระบี่นายร้อยนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็น ไม้ทรงใบยาวนะคะมีชื่อว่าพระอิศวรปราบจักรวาลจ้ะนะคะจะมีความป้ายด้วยนะคะพื้นแดงป้ายเขียวนะคะสวยนะคะเป็นไม้เก่าที่น่าสะสมนะคะแล้วก็ไม้ฟอร์มกอนะคะแม่ค้าจัดพันดาวไปให้1ก่กอนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะกําลังสวยเลยนะคะจัดเป็นฟอร์มกอสวยมากค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นไม้เหลืองไม่ทราบชื่อนะคะคล้ายเหลืองเมืองชนนะคะแต่ไม่ใช่นะค่ะฝากน้าไม้ทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะอยู่ในชุด ที่หนึ่งค่ะ สำหรับชุดที่สองนะคะแม่ค้าจัดต้นนี้ไปให้นะคะมีชื่อว่าด่างเกยชัยนะคะต้นนี้คือสวยมากๆนะคะเดี๋ยวจบรายการชุดที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมตัวอย่างด่างเกยชัยที่แม่ค้าเลี้ยงไว้นอกตู้กันนะคะลูกค้าจะได้ประกอบการตัดสินใจนะคะเลือกสะสมต้นนี้นะบอกเลยนะคะสวยมากๆนะส่วนรายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้เนาะเมื่อโตไปนะคะจะมีลักษณะทรงใบยาวนะคะพื้นแดงนะคะแล้วก็มีเม็ดสีแดงเล็กๆจมอยู่ด้วยนะคะ ลักษณะการกัดสีคือโทนออกใบมันๆน,นะคะต้นนี้คือสวยสู้แดดมากค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองมณีอัมพวานะคะเหลืองมณีอัมพวานะต้นนี้สวยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสุดรักนะคะจําเป็นไม้าด่างขาวนะคะลูกค้านะต้นนี้ก็สวยเช่นกันนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะขันหน้าไม้ทั้งสี่รายการนี้นะคะอยู่ในชุดที่สองค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างตอนโตของด่างเกยชัยกันนะคะ และนี่ก็คือด่างเกยชัยนะคะตัวอย่างด่างเกยชัยนะคะซึ่งแม่ค้าเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะเขาจะออกทรงลักษณะด่างเปลือนะคะสวยมากๆนะคะให้ดูใบนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้นะคะแล้วก็โทนสีแบบนี้นะคะน่าเก็บสะสมมากๆนะคะน้องแตกกอได้เก่งมากๆนะอันนี้แม่ค้าปลูกต้นเดียวนะคะอันเนี้ยก่อสาหรับต้นนี้นะแม่ค้าเริ่มจากกระถาง4นิ้วนะคะผ่านไปประมาณ1ปีเนาะน้องแตกนอแตกกอเก่งมากๆนะคะฝากไว้อีกหนึ่ง งรายการนะคะที่มีชื่อว่าเนาะด่างเกยชัยนะคะน่าเก็บน่าสะสมมากๆค่ะสำหรับชุดที่สามนะคะแม่ค้าจัดบอลกรบไปให้หนึ่งรายการนะคะต้นนี้มีชื่อว่าพรมมณีนะคะน้องเป็นบอลกรบลักษณะด่างเปรอกนะคะต้นนี้คือสวยะคะ่ะน่าเก็บนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างนะเศรษฐีพันล้านนะคะจัดไปให้อีกหนึ่งรายการนะคะส่วนต้นนี้นะมีชื่อว่าด่างเกยชัยน,นะคะท่านใดที่ยังไม่มีสะสมนะคะ ควรเก็บค่ะต้นนี้คือสวยมากนะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะส่วนต้นนี้นะจะเป็นไม้เหลืองนะคะแม่ค้าก็จัดไม้เหลืองไปให้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นไม้เหลืองไม่ทราบชื่อนะคะจะเป็นลักษณะทรงใบไทยนะคะพืชเหลืองเม็ดแดงกระดูกแดงนะคะสวยงามเช่นกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าไม้ทั้ง4รายการนี้นะคะอยู่ในชุดที่3ค่ะ รายการที่สี่นะคะแม่ค้าจัดฟอร์มกอไปให้หนึ่งรายการนะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะช่วงหน้าฝนนะคะจัดฟอร์มกอส,สวยๆไว้ประดับหน้าบ้านกันนะคะ <S <S ส่วนต้นนี้นะเป็นนะไม้ทรงใบกลมนะคะพื้นแดงเม็ดเม็ดขาวนะมีชื่อว่าเมืองใหม่นะคะส่วนต้นนี้นะคะใบกลมกลมทรงยับยับนะคะน่ารักน่ารักนะมีชื่อว่าจังหวัดพัทลุงนะคะส่วนไม้ใบกลมด่างนะคะต้นนี้นะส่วนไม้ใบไทยนะคะด่างเนาะต้นนี้นะคะมีชื่อว่า สุดรักนั่นเองนะคะด่างสวยมากๆนะเขาเขาจะออกลักษณะด่างขาวนะคะต้นนี้นะคือสวยเลยนะคะค่ะฝากหน้าไม้ไว้ทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะจะอยู่ในชุดที่4ค่ะสำหรับรายการชุดที่5นะคะ แม่ค้าจัดต้นนี้ให้อีกแล้วนะคะมีชื่อว่าพระอิศวนปราบจักรวาลน,นะคะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้คือสวยมากๆนะคะลูกค้ารับไปเลี้ยงนะคะแล้วก็จะหลงต้นนี้เลยนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งแม่ค้าแนะนํานะด่างเกยใช่นะคะน้องสวยมากๆค่ะ แล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะจะออกลักษณะด่างขาวนะแต่ถ้าเลี้ยงนอกตู้นะคะความด่างเขาก็จะออกโทนสีเหลืองนะคะสวยค่ะต้นนี้น่าเก็บเช่นกันนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะสีปล่าหุ้มทองนะคะฟอร์มสวยนะ้อยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะฝากหน้าไม้ทั้งสี่รายการนี้ด้วยนะคะจัดอยู่ในชุดที่5ค่ะ ต่อกันที่ชุดที่6นะคะแม่ค้าเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะแม่ค้จาจะซีลานักปาดนะคะด่างชมพูสวยๆให้1รายการนะคะส่วนต้นนี้นะเป็นลูกไม้จากทางสวนนะคะลักษณะทรงใบยาวนะคะกัด เม็ดด้วยสีแดงสีแดงอมชมพูนะคะเม็ดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะพื้นสีออกน้ําตาลนะคะสวยมากๆค่ะต้นนี้นะอยากจะให้เก็บนะคะเป็นลูกไม้ที่เรียบๆแต่มีสเสน่ห์นะคะส่วนต้นนี้นะมีชื่อว่าเอก,กลาชนะคะใบหนาก้านใหญ่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะส่วนต้นนี้นะจะออกโทนสีชมพูหวานๆนะคะมีชื่อว่า ้พระยานาหมื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะฝากหน้าไม้ทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะอยู่ในชุดที่6ค่ะ สำหรับชุดที่เจ็ดนะคะแม่ค้าจัดองค์ยิงท่อฟันไปให้หนึ่งรายการนะคะน้องเป็นน้ยป้ายนะคะต้นนี้เดี๋ยวน้องก็ใช้แววสวยนะคะป้ายสวยค่ะไม่มีหลุดนะคะส่วนต้นนี้นะคะทรงกลมๆยับยับนะคะพัดทะลุนะคะสวยมากคะ่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะจะออกลักษณะสีชมพูบานเย็นนะคะต้นนี้คือสวยมากนะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเหลือง กันตนานะคะเหลืองกันตนานะคะเป็นไม้เหลืองอีกหนึ่งต้นนะคะที่น่าสะสมนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะแม่ก็ก็จัดมาให้ด้วยนะคะค่าฝากหน้าไม้ทั้งสี่รายการนี้ด้วยนะคะจัดอยู่ในชุดที่เจดค่ะชุดที่แปดนะคะจะเริ่มที่ต้นไหนดีอ่ะเริ่มที่ต้นนี้กันก่อนเนาะ เป็นไม้ที่ทํายากมากๆนะคะแม่ค้าจัดเรนูนะครไปให้หนึ่งกระถางนะคะต้นนี้คือป้ายข่าวนะคะเป็นไม้ที่ทํายากมากๆนะคะควรเก็บเลยคะ่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะพัทยานะคะทรงกลมนะคะกัดสีหวานๆนะคะต้นนี้ก็สามารถเตียงนอกตู้ได้นะคะส่วนต้นนี้เป็นบอลกาบนะคะมีชื่อว่าพรมานีนะคะเป็นไม้ลักษณะกาบด่างเปรอะนะคะสวยเช่นกันค่ะส่วนต้นนี้นะคะสิลาหมทองนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะยิ่งโตยิ่ง สวยนะคะสำหรับชุดนี้น่าเก็บทุกต้นเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทั้ง4รายการนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่8จ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่9 mm. นะคะแม่ค้าจัดไม้ป้ายไปให้1รายการนะคะต้นนี้คือป้ายสวยเลยนะคะมีชื่อว่าพรหมพิมานนะคะแม่ค้าจัดไม้เก่าไปให้เพิ่มนะคะ1รายการนะคะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะมีชื่อว่าหนุมานคลองเมืองนะคะต้นนี้คือสวยนะแล้วก็ไม้กาดอีกหนึ่งรายการนะคะต้นนี้มีชื่อว่าหอกสัตตโลหะค่ะยิ่งโตยิ่งสวยเช่นกันนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอ่าต้นนี้นะส่วนรายการนี้นะคะทรงกลม นะให้ดูความเปรอะนะคะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกค้านะลูกไม้ด่างเปรอะนะคะฝากไว้ด้วยนะต้นฟอร์มสูงใบดกนะคะใบหนาสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะฝากหน้าไม้ทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะแม่ค้าจัดไว้ให้อยู่ในชุดที่9จ้า สำหรับชุดที่10นะคะแม่ค้าจัดไม้ทรงกลมด่างเปิดให้1รายการนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าปอกแก้วนะคะสวยมากนะคะกัดสีด่างเริ่มมาแล้วนะคะลูกค้าต้นนี้น้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะลูกค้านะ<ม>แล้วก็ต้นนี้จะเป็นอ่าไม้ไม่ทราบชื่อนะคะ<ม>ลักษณะทรงใบไทยนะคะขอบสีชมพูกระดูกชมพูเม็ดสีชมพูนะคะ<ม>ต้นนี้น้องชอบแดดนะคะเลี้ยงแดดคือสวยมากๆนะให้รับแสงแดดตลอดทั้งวันนะคะแต่ไม่ใช่รับแดดร้อยเปอร์เซ ะะอันนี้ไม่ใช่นะคะลูกค้านะเลี้ยงใต้สแลนหรือร่มไม้นะคะลูกค้านะส่วนต้นนี้นะคะเป็นเจ้าพระยานามื่นนะคะใบใหม่มากกาลังเริ่มกัดสีสวยเลยนะคะส่วนรายการนี้นะคะทรงกลมๆนะมีชื่อว่าพัทยานะคะแม่ค้าจัดไปให้ด้วยนะคะ1รายการนะคะฝากหน้าไม้ทั้งสี่รายการนี้ด้วยนะคะจัดอยู่ในชุดที่1ิบค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นชุดพิเศษนะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่สิบเอ็ดนะคะรายการชุดนี้แม่ค้าขอที่สี่ร้อยบาทนะคะย้ำนะชุดนี้มีแม่ค้าขอที่สี่ร้อยบาทนะคะจะไม่มีจัดชุดสำรองนะคะลูกค้านะ ต้นแรกนะคะแม่ค้าจัดองค์หญิงทอฝันไปให้หนึ่งรายการนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสาวนครชัยศรีนะคะจัดไปให้ด้วยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะส่วนต้นนี้นะคะเพชรสุวรรณโชธนะคะกระถางนี้จะมี2ต้นเนาะไปจัดฟอกกอสวยๆกันนะคะส่วนต้นนี้นั้นนกปะกก้านะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะคะหลวงพ่อเจริญนะคะจัดไปให้ด้วยนะคะฝากหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะอยู่ในชุดพิเศษนะคะชุดที่11นะคะ ในราคาที่400บาทส่งฟรีค่ะ สำหรับรายการพิเศษนะคะชุดที่12นะคะหน้าไม้ทั้งห้านรายการนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้นะในราคาที่400บาทจัดส่งฟรีนะคะมีอะไรกันบ้างมาเริ่มที่ต้นนี้กันก่อนเนาะแม่ค้าจัดเอาส่งไครให้นะคะเดี๋ยวน้องก็กัดสีชมพูนะคะป้ายเขียวสวยนะคะต้นนี้นะเดี๋ยวรอน้องฉายแววสวยนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะเจ้าปอกแก้วจะออกลักษณะทรงด่างเปลอะนะคะอันนี้มีความด่างมีความเปรอะนะคะเลี้ยง สีต้องใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกัดสีเต็มขึ้นมาให้เราได้เชยชมนะคะส่วนต้นนี้นะมีชื่อว่าซับเจเิญนะคะปายแดงๆโหดๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะธาตุบางแก้วค่ะไม้เรไอเทมในปี65นั่นเองนะคะแล้วก็ต้นนี้นะมีชื่อว่าเพลนารานะคะไม้คอมเพกนะกัดพื้นสีชมพูนะคะขอบ ตัดขอบด้วยสีชมพูแล้วก็จะมีความด่างดางด้วยนะคะต้นนี้นะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าไม้ทั้งห้างรายการนี้นะคะจัดไว้เป็นชุดพิเศษนะคะชุดที่12ในราคา400บาทจัดส่งฟรีคะ่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายทั้ง12ชุดใน EP ที่102นะคะแม่ค้าทำคลิปไว้วันพฤหัสที่25พฤษภาคมเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่26พฤษภาคมค่ะจัดส่งทางไปรษณีย์เอีย็ทให้ทุกชุดค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ,ะหน้าไม้ทั้ง12ชุดนะคะมีชุดไหนหถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะหากสนใจนะคะลูกค้าสามารถติดต่อนะคะมาได้ที่เบอร์0830541875คะ่ะเบอร์นี้นะคะได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบรรษีและขอชมต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า